ีโชคชัย4ค่ะเป็นสถานีของรถไฟฟ้าสายสีเหลืองค่ะวันละเรื่องวันนี้ค่ะปั๊มจะพาทุกคนไปดูว่าชีวิตของชาวลาดพร้าวหลังจากที่มีรถไฟฟ้าสายสีเหลืองแล้วเนี่ยจะเปลี่ยนไปยังไงค่ะแล้วก็จะมาดูด้วยว่าการเดินทางไปทำงานของปั๊มเนี่ยจากสถานีโชคชัย4ไปจนถึงอโศกจะใช้เวลาเท่าไหร่ค่ะตอนนี้เป็นเวลา 8:23 นะคะนี่นะคะขบวนถัดไปที่จะไปถึงลาดพร้าวจะมาในอีก8นาทีคิวค่ะช่วงนี้ยังขึ้นฟรีอยู่รับบัตรโดยสารมาแล้วก็ขึ้นมารอบนสถานีค่ะเฮ้ยแล้วเขาก็ยังมีจอบอกเวลาอีกจุดนึงค่ะบนสถานีแล้วรถก็มาตรงเวลาเป๊ะค่ะขอชมบรรยากาศที่คุ้นเคยค่ะบนถนนลาดพร้าวตอนนี้เนี่ยจำนวนรถถือว่าเบาบางนะคะเบื้องต้นเนี่ยคาดว่าจะมีการส่งเรื่องไปให้ครม.พิจารณาค่าโดยสารค่ะภายในวันอังคารหน้าโดยคาดว่าค่าโดยสารเนี่ยค่ะจะเริ่มต้นที่15บาทไปจนถึง45บาทและจะเริ่มเก็บเงินจริงในวันที่3กรกฎาคมเป็นต้นไปค่ะอย่างปามเนี่ยขึ้นที่โชคชัย4ถัดไปอีก2สถานีก็จะถึงปลายทางลาดพร้าวราคาจะอยู่ที่23บาทพอถึงสถานีลาดพร้าวปุ๊บลงลิฟต์ทันทีค่ะตอนนี้เวลาอยู่ที่ 8:36 นาทีค่ะเดินต่อไปที่ทางเชื่อมอาคารจอดแล้วจอดเพื่อต่อรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินค่ะลงลิฟต์อีกแล้วนะคะจากนั้นก็เข้าไปที่สถานีรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินเลยค่ะตอนนี้เวลา 8:46 ค่ะรถมาถึงพอดีและนี่ก็คือจำนวนผู้โดยสารที่สถานีลาดพร้าวในเช้าวันนี้ค่ะจากลาดพร้าวไปจนถึงสถานีเพชรบุรีค่ะราคาค่าโดยสารจะอยู่ที่29บาทค่ะมาถึงในเวลา9โมงเป๊ะสรุปเวลาจากโชคชัยศรีลาดพร้าวมาจนถึงถนนอโศกเนี่ยใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะไม่เกิน40นาทีจากเมื่อก่อนเนี่ยต้องติดแงกอยู่บนรถเมล์เนี่ยอย่างต่ำนี่ก็40นาทีแล้วค่ะแล้วคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงคะคอมเมนต์มาคุยกันค่ะ